สวัสดีครับผมนายธนวุฒิคิดขยันนะครับนักศึกษาวิศวกรรมโยธามทรศรีใจขนอมนะครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์เรื่อง State Transformation นะครับโจทย์ข้อนี้เขาจะให้หาข้อ A นะครับPrincipal State นะครับแล้วก็ข้อ B หา Shear MaximumIn plane นะครับก็ลำดับที่1นะครับก็โจทย์จะให้รูปนี้มานะครับเราก็มาแยกหาเครื่องหมายของค่าแต่ละค่าก่อนนะครับจะเท่ากับซิกมา x จะเท่ากับลบ60เมกะปาสคาลซิกมา y เท่ากับลบ80เมกะปาสคาลเชีย x y เท่ากับ50เมกะปาสคาลนะครับเพราะฉะนั้นหาซิกมา1กับซิกมา2จากสูตรซิกมา x บวกซิกมา y ส่วน2บวกลบสแควร์รูทซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2กำลัง2บวกเชีย x y กำลัง2นะครับก็เอาค่าซิกมา x ซิกมา y เชีย x y มาแทนค่าในสมการนะครับก็จะเท่ากับค่าจะได้2ค่านะครับได้ซิกมา1กับซิกมา2นะครับเพราะว่าซิกมา1เราจะเอาเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายนี้ครับคิดเครื่องหมายบวกซิกมา2เราจะใช้เครื่องหมายลบนะครับค่าจะได้เท่ากับซิกมา1เท่ากับลบ19เมกะปาสคาลนะครับซิกมา2จะเท่ากับลบ121เมกะปาสคาลนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาเซต้าพีนะครับจากสมการแทน2เซต้าพีนะครับเชียร์ x y ส่วนซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2นะครับจะเท่ากับ50ส่วนลบ60บวก80ส่วน2นะครับจะเท่ากับ5นะครับเรารู้ค่ามุมแล้วนะครับมุมนี้จะเป็นสองเซแทนสองเซต้าพีอยู่นะครับแทนสองเซต้าพีเรามาทำให้เป็นเซต้าพีนะครับเราก็จับไปอาร์คแทนแล้วก็เอามาหารสองนะครับจะได้ค่าเท่ากับ39.34องศานะครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปเราจะมาหาซิกมา x แดดนะครับจะเท่ากับซิกมา x บวกซิกมา y ส่วน2บวกซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2คอส2เซต้าบวกเชีย x y ไซน์2เซต้านะครับก็แทนค่านะครับจากตัวเลขข้างบนนี้นะครับเรามาแทนค่าเลยนะครับตัวนี้เซต้าพีนี้จะเป็น1เซต้าพีนะครับแต่ในสูตรมันบอกว่า2เซต้าเราต้องเอามุมนี้ไปคูณ2ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น 39.34 คูณ2ก็จะเท่ากับ 78.69 องศานะครับเราจะใช้ค่านี้ไปคำนวณนะครับเป็นสูตรนะครับแทนสมการจะได้ซิกมา x เด็ดเท่ากับลบ19เมกะปาสคาลนะครับจะเท่ากับซิกมา1เลยนะครับบังเอิญเท่ากับซิกมา1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเซต้า P1 ก็จะเท่ากับ 39.3 องศาเซต้า P2 ก็จะเท่ากับลบ 50.7 องศานะครับลำดับต่อไปนะครับก็หาเชียร์แม็กอินเพลนนะครับเชียร์แม็กอินเพลนก็จะมีสูตรอยู่ว่าซิกสแควร์รูทซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวกเชียร์ x y กำลัง2นะครับก็แทนสูตรปกตินะครับแทนสูตรเข้าไปเลยนะครับก็จะเท่ากับ51เมกะปาสคาลนะครับ
หาเซต้าเอสนะครับจากสมการแทน2เซต้าเอสจะเท่ากับลบซิกมาเอ็กซ์ลบซิกมาวายส่วน2หารด้วยเชียร์เอ็กซ์วายนะครับก็เท่ากับลบซิกมาลบซิกมาเอ็กซ์ลบซิกมาวายส่วน2หารด้วยเชียร์เอ็กซ์วายนะครับแทนค่าก็หาไว้หมดแล้วนะครับก็นำมาแทนในสมการจะได้คำตอบเท่ากับลบ0.2นะครับลบ0.2นี้จะเป็นค่าของแทน2เซต้าเอสนะครับจะไม่เป็นจะไม่ได้เป็นมุมเซต้าทีนะครับเพราะฉะนั้นเซต้าเอสก็จะเท่ากับอาร์คแทนลบ0.2หาร2ก็จะเท่ากับลบ5.65องศานะครับคำตอบนี้จะเป็นเซต้าเอสนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับต่อไปหาซิกมาเอเวอเรจนะครับซิกมาเอเวอเรจเท่ากับซิกมาเอ็กซ์บวกซิกมาวายส่วน2นะครับก็จะเท่ากับลบ70เมกะปาสคาลนะครับพอได้ค่าหมดแล้วเราก็นำค่ามาวาด state element นะครับ state element ของเรานะครับไอตัวนี้จะเป็น state ของตัวซิกมา1ซิกมา2นะครับซิกมา1ซิกมา2ได้หมุนไปเป็นมุม 39.3 องศานะครับตัวนี้นะครับจะหมุนไป 39.3 องศานะครับตัวที่2จะเป็น state element ของซิกมา average กับเชียร์แม็กนะครับซิกมาเอเวอเรจของเราจะหมุนไปที่เซต้าเอสนะครับก็จะเท่ากับ5.65องศานะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เชียร์แม็กก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับเชียร์แม็กจะเท่ากับ51เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ซิกมาซิกมาหนึ่งซิกมาสองก็เอามาใส่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับซิกมาหนึ่งซิกมาสองนะครับตัวนี้จะเป็นซิกมาหนึ่งตัวนี้จะเป็นซิกมาสองหัวลูกศรจะบอกเครื่องหมายนะครับถ้าคอมเพชชั่นจะเป็นหัวลูกศรก้าวหาจะเป็นลบนะครับถ้าเทนชั่นจะเป็นดึงนะครับก็จะเป็นบวกอันนี้จะเป็นสเตตเอลิเมนต์ของตัวนี้จะเป็นของซิกมาเอเวอเรจนะครับกับเชียร์แม็กตัวนี้จะเป็นสเตตซิกมาเอเวอเรจกับเชียร์แม็กสเตตเอลิเมนต์ของ2ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ตามเครื่องหมายนะครับเป็นบวกซิกมาเอเวอเรจเป็นลบก็หัวลูกศรเข้าหาคอมเพกชันนะครับในโจทย์ข้อนี้ก็ถามหาแล้วก็หาครบเลยนะครับก็กับผมก็จบการฝึกทำโจทย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ